และคลิปนี้ครับผมอยู่กับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคาคุ้มค่าสุดประหยัดครับพร้อมประสิทธิภาพอันแรงเกินราคาครับกับเจ้า Lenovo IdeaPad Gaming 3i ที่มาพร้อมกับคุ้มพลัง Intel Zen 11ครับสวัสดีครับผมสนุกเกอร์ DIY Expert นะครับก่อนที่จะพูดถึงคุณสมบัติอันโดดเด่นของเจ้า Lenovo IdeaPad Gaming 3i นะครับเรามาดูจากสเปคของเครื่องก่อนดีกว่านะครับเริ่มที่ CPU ครับมาพร้อมกับ Intel รุ่นใหม่ล่าสุดครับ Gen 11ครับเป็น Core 5รหัส 11300S RAM ให้มาความจุนี่ไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มเลยครับอยู่ที่16GB ส่วน Storage ครับจะเป็น Storage ความเร็วสูงอย่าง NVMe SSD M.2 ขนาดความจุที่502GB ช่วยในการเปิดปิดโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วในส่วนของกราฟิกการ์ดนะครับผมก็จะรองรับการทำงานด้านกราฟิกหนักๆก็ได้เล่นเกมหนักๆก็ดีเฟรมเรทพุ่งกระจายครับกับ Nvidia GeForce RTX 3050ที่มีความจุอยู่ที่4GB DDR6 ด้วยกันนะครับก็เล่นเกมได้สบายๆในส่วนของจอภาพครับขนาดอยู่ที่ 15.6 นิ้วเป็นความละเอียดแบบ Full HD พาเนลแบบ IPS Screen และให้ Refresh Rate สูงถึง 120Hz ให้ความลื่นไหลในการเล่นเกมอย่างสบายๆสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อก็ครบจบในเครื่องเดียวครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อจอภาพอย่าง HDMIRJ45 พอร์ต LAN นะครับ USB Type A USB Type C หรือแม้กระทั่ง 3.5 AUX ที่ต่อหูฟังพร้อมไมโครโฟนได้ในพอร์ตเดียวสำหรับราคานะครับ IdeaPad Gaming 3i นะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 32,990 บาทเท่านั้นมาที่คุณสมบัติอันโดดเด่นของเจ้า Lenovo IdeaPad Gaming 3i กันนะครับถึงแม้ว่าวัสดุการผลิตรอบตัวเครื่องนั้นจะเป็นพลาสติก ABS นะครับแต่เขาได้รองรับมาตรฐานการผลิตระดับสูงครับอย่าง military grade เน้นความทนทานครับด้วยการผ่านการทดสอบความทนทานทางการทหาร7ผลการทดสอบด้วยกันครับไม่ว่าเป็นความร้อนจัดเย็นจัดกระแทกด้วยเครื่องจักรความชื้นระดับของความสูงหรือแม้กระทั่งตกจากพื้นที่สูงหรือดอกเทสความสูง1เมตร22เซนก็ผ่านการทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นการันตีเรื่องของความทนทานได้อย่างแน่นอนว่า IdeaPad Gaming 3i นั้นเป็นโน้ตบุ๊ก1รุ่นครับที่มีความทนทานเป็นพิเศษสำหรับ IdeaPad Gaming 3i ในปีนี้ครับก็ได้มีการปรุงมาจากปีที่แล้วนะครับอยู่2จุดด้วยกันครับเรื่องแรกคือเรื่องของช่องระบายความร้อนครับในปี2020นะครับ IdeaPad Gaming 3นะครับจะมีช่องระบายความร้อนเพียงแค่2ช่องครับในส่วนของปีนี้นะครับจะเพิ่มช่องระบายความร้อนเพิ่มขึ้นมาครับเป็น4ช่องครับให้การระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมดีขึ้นเครื่องเย็นลงประสิทธิภาพก็ทรงพลังยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอีกหนึ่งจุดครับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาจากปี2020มาเป็นปี2021ในปีนี้ครับนั่นคือเรื่องของไฟ RGB ของคีย์บอร์ดครับจากเดิมมีแค่สีเดียวคือสีน้ำเงินครับและในปีนี้ครับเป็นไฟสีสันแบบ RGB 4โซนแบบนี้ครับที่เอาใจคอเกมเมอร์และดูเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งเรื่องครับผมที่ผมชอบมากสำหรับเจ้า IdeaPad Gaming 3i รุ่นนี้นะครับนั่นคือเรื่องของประสิทธิภาพครับที่มาพร้อมกับ Intel Core 5 Gen 11ครับพร้อมกับตัวการ์ดจอแยกที่ทรงประสิทธิภาพอย่าง GeForce RTX 3050จากค่าย Nvidia นะครับก็รองรับการทำงานด้านกราฟิกก็ดีเล่นเกมก็เยี่ยมมากๆเลยครับเป็นเพราะว่า CPU Intel Gen 11นะครับผมที่มีแกนประมวลผลที่4 Core 8 Threadแม้ว่าจะมีแกนประมวลผลที่น้อยก็จริงนะครับแต่เขามีเทคโนโลยีที่พิเศษอย่าง Deep Learning Boost ครับที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลทั่วไปการเล่นเกมการทำงานด้านกราฟิกนั้นมีประสิทธิภาพที่เกินตัวจริงๆครับมากกว่า CPU บางรุ่นที่มีแกนประมวลผลที่เยอะและก็ตัวการ์ดจอเองนะครับก็จะรองรับการทำงานด้านกราฟิกหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมเป็นเพราะว่า Nvidia GeForce เขาได้ทำเรื่องของเทคโนโลยีที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างเทคโนโลยี Ray Tracing หน่วยประมวลผลแสงที่ทำให้สีสันสดสมจริงหรือจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี DLSS ที่ทำให้ภาพมันชัดขึ้นคมขึ้นและก็ได้เฟรมเรทที่สูงขึ้นซึ่งเหมาะแก่การเล่นเกมเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับเจ้า Nvidia GeForce RTX และผมเองก็ได้ทดสอบการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยครับผ่านโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับในการตัดต่อวิดีโอครับบนความละเอียดแบบ Full HD ครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆเลเยอร์ครับก็สามารถลากและตัดแต่งได้อย่างรวดเร็วครับไม่มีอาการกระตุกให้เห็นส่วนการเรนเดอร์งานหรือการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอนะครับผมก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วไม่หน่วงไม่ช้าแต่อย่างใดครับในการทำงานด้านกราฟิกนั้นก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาพูดถึงการเล่นเกมกันบ้างครับสำหรับเจ้า Lenovo IdeaPad Gaming 3i รุ่นนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนั้นต้องเล่นเกมได้อย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ FIFA Online 4ก็สามารถเล่นได้อย่างราบรื่นลากปิงก็เป็นเรื่องง่ายไร้อาการกระตุกนะครับในส่วนของเกม AAA ยอดฮิตอย่าง PUBG นะครับที่ผมทดสอบเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเล่นได้เฟรมเรทสูงถึง100เฟรมต่อวินาทีครับลื่นไหลไร้อาการกระตุกเล่นเกมก็ยิงแม่นเหมือนกับจับวางสำหรับการเล่นเกมไปด้วย
รีมเกมไปด้วยครับสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือสตรีมเมอร์นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับอย่าลืมนะครับว่า Intel Gen 11นั้นจะมีกราฟิกออน CPU ที่ชื่อว่า Intel Iris Xe นะครับในส่วนของ Intel Iris Xe นั้นก็จะมาพร้อมกับชุดคำสั่งพิเศษครับที่ช่วยในการสตรีมหรือการแปลงไฟล์วิดีโอขึ้นบน Facebook บน YouTube ได้อย่างรวดเร็วอย่าง Intel Quick Sync Video ดังนั้นแล้วนะครับผมสำหรับสตรีมเมอร์ครับหากคุณจะเลือกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องคุณต้องเลือก Intel Gen 11และจุดเด่นสุดท้ายนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือเรื่องของการรับประกันสินค้าตัว Lenovo IdeaPad Gaming 3ที่มีชื่อว่า Unbeatable Protection นะครับมีการรับประกันนาน2ปีแบบ On-site Service เวลาเสียก็มีบริการซ่อมถึงสถานที่ฟรีค่าแรงค่าอะไรและนอกจากนั้นแล้วครับยังให้การรับประกันอุบัติเหตุนานอีก2ปีครับไม่ว่าจะเป็นการทำตกหล่นน้ำปกใส่ไฟช็อตฟ้าผ่าเคลมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและเคลมฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วยรู้จักจุดเด่นกันไปแล้วนะครับเราก็มาดูข้อสังเกตนิดนึงสำหรับ iPad Gaming 3 i รุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 2.2 กิโลกรัมนั่นถือว่าค่อนข้างหนักสำหรับโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปนั้นก็มีน้ำหนักอยู่ประมาณ 2.2 กิโลกรัมประมาณนี้อยู่แล้วครับก็ต้องแลกกันนะครับระหว่างประสิทธิภาพที่สูงก็จะมาพร้อมกับน้ำหนักที่เยอะแบบนี้สำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าจะพกโน้ตบุ๊กรุ่น iPad Gaming 3 i รุ่นนี้ไปใช้งานข้างนอกเล่นเกมข้างนอกครับอาจจะคิดเรื่องของน้ำหนักนิดนึงนะครับสำหรับ Lenovo IdeaPad Gaming 3 i รุ่นนี้นะครับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสุดคุ้มค่าราคาประหยัดประสิทธิภาพอันทรงพลังทำงานด้านกราฟิกก็ได้เล่นเกมก็ดีครบจบในเครื่องเดียวรุ่นนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับและยังมีในเรื่องของการรับประกันสินค้าอันยอดเยี่ยมนาน2ปีเต็มแบบ On-site Service และที่สำคัญครับมาตรฐานการผลิตที่ทนทานอย่าง Military Grade ก็มีให้ด้วยและเรื่องของการทำงานนะครับก็การันตีด้วย Intel Gen 11ครับที่ทรงประสิทธิภาพอย่างแน่นอนสำหรับใครที่กำลังสนใจ Lenovo IdeaPad Gaming 3 i รุ่นนี้อยู่นะครับก็มีจำหน่ายอยู่ที่ร้าน Banana และ Banana Equip ทุกสาขาทั่วประเทศในราคาเพียงแค่ 32,990 บาทเท่านั้นนะครับหรือสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ครับผ่าน www.bnn.in.thและสำหรับ Banana Review คลิปนี้กับผมสนุกเกอร์ DIY Expert ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ